ขับเคลื่อนเป็นลูกเสิร์ฟและเป็นลูกตัดอันเดอร์สปินขั้นแรกคือปรับมุมของเครื่องให้เป็นมุมก้มลงโดยปรับตัวขันเร่งจนสุดและคลายตัวล็อกในการปรับมุมของลูกยิงคลายตัวล็อกหมุนหัวยิงให้ลูกยิงกลับลงไปด้านล่างในแนวตรงและล็อกปรับทิศทางตามต้องการเริ่มต้นใช้งานเปิดเครื่องจะเป็นรูปเสิร์ฟตัดอาหาร